ชมคะวันนี้รายการทำทัวร์ของเราพามาทัวร์กันที่วัดท่าไม้ค่ะเส้นทางมาวัดนั้นเดินทางจากอำเภอกระทุ่มแบนให้ขับตรงมาทางถนนเศรษฐกิจ1ค่ะแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวิรุณหรือถนนเศรษฐกิจ8ขับมาเรื่อยๆข้ามแม่น้ำท่าจีนจะเห็นป้ายบอกทางมาวัดเป็นระยะเลยนะคะวัดท่าไม้แห่งนี้แรกเริ่มเดิมทีเป็นสำนักสงฆ์โพธิธรรมรังสีค่ะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2532ได้ยกฐานะของสำนักโพธิธรรมรังสีขึ้นเป็นวัดท่าไม้ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการค่ะบรรยากาศโดยรอบของวัดท่าไม้นั้นร่มรื่นเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะทัวร์กันให้รอบวัดกันไปเลยจะไปทัวร์จุดไหนกันบ้างยังไงต้องติดตามนะคะเอาเล็กหมูต้มยำเผ็ดๆ2ครับใหญ่เย็นตาโฟโอ้โหอ๋อเปล่าครับพี่คนนี้กิน2ครับไม่ได้เอา2ชามเอาเห็นไหมเย็นตาโฟพี่อ้อมชอบกินเย็นตาโฟนี่เอาเลยคุณผู้ชมคะร้านก๋วยเตี๋ยวลงเรือแห่งนี้ตั้งอยู่หน้าวัดริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนค่ะก๋วยเตี๋ยวลงเรือที่ว่านี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำที่ขายบนเรือที่จอดเทียบฝั่งท่าน้ำอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่ารสชาติแซ่บถึงใจเลยทีเดียวค่ะบริเวณรอบๆมีที่นั่งเป็นโต๊ะซึ่งอยู่ที่โปค่ะและมีศาลาริมน้ำที่เหมาะสำหรับผู้ที่เมาเรือนอกจากนั้นก็ยังมีของทานมากมายทั้งหมูสเต๊ะและของหวานชื่นใจอย่างน้ำแข็งใสให้สำหรับผู้ที่มาไหว้พระที่วัดท่าไม้ไว้หาของทานง่ายๆใกล้วัดได้ทานกันค่ะเอ๊ะเห็นพี่เขาสั่งหมูเต๊ะมีด้วยเหรอมีหมูเต๊ะด้วยอ่ะฮะหมูเต๊ะมีค่ะเอาชุดนึงฮะหมูเต๊ะให้ชุดนึงค่ะทีน้องโอ้โหน้ำลายสอใช่กลัวอ้วนหน่อยดิพร้อมพี่ของใครของพี่อ้อมครับขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณครับตะเกียบไหมครับตะเกียบอยู่ไหนอะฮะดูไปด้านนี้ค่ะนี่ใหญ่โฟพี่อาหารสั่งเขาดูว่าชามเล็กเธอเตี๋ยวต้มยำเป็นไม่ได้ต้องวิ่งเข้าใส่เออดิร้านนี้นี่ถ้าเกิดเข้ามาก็อยู่สุดวัดเลยติดกับแม่น้ำใช่ท่าจีนนะครับบรรยากาศดีวันนี้มาฝนตกด้วยอากาศเลยเย็นผมเชื่อว่าร้านนี้เนี่ยต้องผ่านมือพี่อ้ําพัชราภามาแล้วแน่ๆไม่แน่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่ผมเห็นน้ำตรงนั้นน้ำส้มหรือชาดำเย็นนะครับตรงไหนในตู้เย็นนั่นนะครับน้ำส้มจ้ะน้ำส้มคั้นนะฮะขอน้ำส้มคั้นได้ไหมครับน้ำส้มไม่ได้จ้ะอันนี้ของคนในร้านห้ามค่ะใครชอบเล็กยำเรียนเชิญฮะที่วัดท่าไม้ไม่ได้ครับไหว้พระเสร็จแล้วมาเจออย่างนี้นะโอ้โหแหลมเราไหว้คุณผู้ฟังเนี่ยคุณผู้ชมฮะยังครับเราไม่ไหว้คุณผู้ชมเลยฮะคุณผู้ชมเลยครับตลอดพอเห็นของกินนะก็อร่อยๆอย่างนี้นะอร่อยไหมพี่อาร์ตว่าไม่ได้นะอยู่ในวัดไม่นึกไงใช่ว่าจะมีแบบก๋วยเตี๋ยวแซ่บเมื่อกี้พี่อาร์ตสังเกตว่าตอนเดินมามีอะไรบ้างให้เราเห็นเหมือนมีสถานที่เช่าพระนะฮะแล้วก็หน้าวัดเนี่ยมันก็กำลังสร้างกันอยู่เลยนะครับผมก็จะมีเศรษฐีใจบุญมาสร้างกันเต็มเลยเพราะว่าคนที่มาสร้างอ่ะมีเงินเท่าไหร่ก็เรียกว่าเศรษฐีนะคนที่รู้จักให้คนอื่นทำบุญแบ่งให้คนอื่นนะเศรษฐีหมดอ่ะใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ศิลปินดารามากันเยอะเห็นรูปนี่มีพี่อ้ำณเดชน์ยาย่าต่อคุณเอ๋ต่อพี่เอ๋เดี๋ยววันนี้ก็จะมีรูปเราละไม่ละมั้งเราไม่ถึงที่เขาจะไปติดรูปละมั้งพี่อ้อมมันต้องติดเราไปไม่ถึงท่านนั้นละมั้งเป็นงานดีนะแสดงช่อง3จะได้เจอกับนักแสดงช่อง7ใช่ป่ะใช่ไม่มีวัดเป็นศูนย์รวมของการไม่จำกัดค่ายใช่เดี๋ยวท่านเสร็จวันนี้พาเข้าไปเจอกับวัดท่าไม้นะครับผมสงสารมานานแล้วทำไม
ที่เขาแปะกันหลังรถเยอะๆเนี่ยวัดห้าไม้วัดห้าไม้อันนี้ที่แล้วที่อาร์ตบอกใช่ฮะอยากรู้ว่ามีอะไรดีต้องมีนะเนาะต้องมีเรือข้างๆครับพี่อ้อมจะมีเรือเล็กๆลำหนึ่งอ่าฮะเขามาขายก๋วยจั๊บหัวเหรอใช่ก๋วยจั๊บป้าแดงเหรอฮะกินไม่ไหวแล้วอ่ะดิขึ้นชื่อมากเนาะปลาขี่มาเขาขึ้นชื่อไว้ข้างบนอย่าชื่อลงนะไม่ใช่แล้วล่ะหมายถึงมีชื่อเสียงใช่ไหมใช่ฮะเผื่อใครไม่ถนัดก๋วยเตี๋ยวต้มยำอย่างนี้เนาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเดี๋ยวเย็นตาโฟก็มีก๋วยจั๊บให้เลือกครับผมก็คือพวกสารพัดเส้นทั้งหลายอยู่ตรงนี้หมดในที่อ้อมเห็นน้ำหยาดกินในนั้นอ่ะเอเขาเรียกหนมน้ำแข็งน้ำแข็งใสอ่ะเออน้ำแข็งใสแล้วกินอะไรผมสั่งให้น้ำแข็งใสน้ำแดงกินเข้าไปแล้วประกันว่าเบาแน่ๆเบาหวานละครับไม่ใช่น้ำหนักเบาครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟพี่อ้อมหน่อยนี่อ่ะน้ำแข็งใสก่อนใช่แล้วพี่อ้อมไม่กินจะไม่ใส่นมเหรอนมข้นก็ไม่เอาอ้าวข้างล่างพี่อ้อมกินน้ำแข็งน้ำแดงเฉยฮะแล้วขนมปังที่นี่ดีมากคือขนมปังให้ปลาครึ่งหนึ่งของปลาครึ่งหนึ่งของเราฮะแยกมาให้เออก็ดีก็รู้จักแบ่งกันครับมีอะไรกินอีกอ่ะตรงนี้นี่เลยฮะเออมันออกจากปากว่ะเย็นเนาะอือฝนตกแล้วผมคืนตัวคุณผู้ชมจะเป็นเงาะคืนตัวตอนนี้คือเป็นคนผมหยิกไงแล้วเวลาฝนตกแล้วก็ซูมอีกพูดแล้วก็ซูมรวบไหมหาอะไรมัดไปดีกว่าไหมรวบไหมรวบเนาะเรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวของหวานเดี๋ยวไหว้พระวันนี้ชุดใหญ่นะฮะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดวัดท่าไม้วัดท่าไม้ซึ่งถ้าเกิดเราบอกว่าอย่างที่พี่อาร์ตพูดเมื่อกี้แหละว่าเราเห็นดาราเยอะดารามาเยอะเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้ามีอะไรมาเจอเดี๋ยวนี้อาจจะได้เจอดาราก็ได้เราก็เหมือนพูดเล่นก็อาจจะได้เจอจริงๆก็ได้แต่ว่าวัดท่าไม้ที่เขาขึ้นชื่อเขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของคนมาดูดวงหรือมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็หรือมีศรัทธาในหลายๆเรื่องแต่วันนี้เราจะให้ดูว่าความสวยงามความเรียกว่าอีกด้านนึงที่วัดท่าไม้มีอยู่แล้วอ่ะแต่คนอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะครับเท่าที่แบบโอ้ยมาทำนี่มาดูนี่มาอะไรอย่างเงี้ยมามุมนี้ไปเลยได้ฮะมาคุยกับหลวงพี่กันไปนะคะดีกว่าไหมพี่อ้อมได้หมดเหมือนถุงแกงดีกว่าเป็นเงาะเดี๋ยวมันเป็นเงาะไงไม่หือนะให้ด้วยโอ้โหกินเบาแล้วครับพี่